สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้แม่ก็มาขอแจงข่าวอีกแล้วเนาะค่ะเนาะเฮาเตรียมตัวไว้เลยสําหรับผู้ใดอกหักจากชิงชอบใจเฟส12อุ้ยแม่ก็นั่นบ่ได้คือกันล่ะเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งข่าวความคืบหน้ากันต่อไปเนาะค่ะเนาะว่าเฟส3นี่สิเป็นจังไดเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ก็เป็นข่าวดีอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเพิ่นแย้มมาแล้วเนาะค่ะเนาะทีมแม่ไก่ก็ขอขอบคุณเว็บไซต์ของประชาชาติเนาะค่ะเนาะประชาชาติธุรกิจออนไลน์เนาะค่ะเนาะขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่แจ้งข่าวมื้อนี้เนาะค่ะเนาะชิมชอบใช้เฟส3มีแน่สมคิดอุตมะแย้มอีก1เดือนใช้เงินรับปีใหม่วาซ่านเพิ่นว่าสิได้บ่พี่น้องเฮาสิมือไว้ท่านเพิ่นบ่ติดใจรัฐบาลเร่งเปิดโครงการชิมชอบใช้เฟส3สมคิดบอกใจเย็นๆผมกระทรวงเผยกระทรวงการคลังอยู่วาซ่านระหว่างประเมินรายละเอียดเฟส1เฟส2ก่อนเข้าฤดูการท่องเที่ยวเทศกาลปีใหม่อุตมะยันมาตรการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในไทยวาซ่านเพิ่นผ่านหัวข่าวเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสำหรับประชาชาติธุรกิจออนไลน์เนาะค่ะเนาะแม่ก็ได้รับข่าวจากเพิ่นเนาะค่ะนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ระหว่างร่วมงานอีเวนต์โครงการประชารัฐสร้างไทยร่วมกับนายอุตมะสาวนายนนะคะสาวนายนนะคะเนาะคันไม่ใกล้อ่านผิดพลาดกับขอโทษขออภัยด้วยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่30ตุลาคม62ว่าขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินผลมาตรการชิมชอบใช้เฟส1และเฟส2ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศการท่องเที่ยวในระดับชุมชนเพื่อชดเชยภาคส่งออกที่ชะลอตัวลงเนื่องจากได้รับผลเศรษฐกิจจากต่างประเทศเบื้องต้นก็เตรียมออกมาตรการชิมชอบใช้เฟส3ออกมาอีกแต่ขอให้ใจเย็นๆซึ่งกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินรายละเอียดว่าสั่นพี่น้องเอ้ยพี่น้องบ้านเฮาได้น้ำเพิ่นบ่เนาะด้านนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีคลังเปิดเผยว่าในวันที่30ตุลาคม62ได้รับรายงานจากธนาคารกรุงไทยว่าในส่วนของการลงทะเบียนชิมชอบใช้เฟส2มีผู้ลงทะเบียนครบเต็มจำนวนทั้ง3ล้านแล้วทำให้รวมทั้งหมดมีผู้ลงทะเบียนร่วมมาตรการชิมชอบใช้อยู่ที่13ล้านคนโดยรัฐบาลจะเปิดโอกาสให้มีการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันกับร้านค้าที่ร่วมโครงการได้จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม2562นะคะทั้งนี้ในวันที่1พฤศจิกายน2562ทางธนาคารกรุงไทยเตรียมเปิดรับแคมเปญใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการชิมชอบใช้โดยเป็นการเชิญผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักเที่ยวทั่วประเทศให้มาร่วมเข้ารับมาตรการดังกล่าวมากขึ้นสำหรับมาตรการชิมชอบใช้อยู่ระหว่างที่3กระทรวงการคลังต้องขอเวลาประเมินผลมาตรการชิมชอบใช้เฟสที่1และเฟสที่2ก่อนโดยคาดว่าจะได้ใช้ระยะเวลา1เดือนซึ่งต้องรอดูก่อนมาตรการที่ออกไปแล้วจะมีผลอย่างไรบ้างเพราะเข้าสู่ช่วงฤดูการท่องเที่ยวเนาะค่ะเนาะสำหรับอันนี้ไม่ใกล้ก็ดีใจน้ำผู้ที่ได้เนาะค่ะเนาะผู้ที่ผ่านก็บ่เป็นหยังเนาะค่ะเฮาก็รอต่อไปเด้อค่ะพี่น้องเนาะให้กำลังใจทุกท่านทุกคนเนาะค่ะ
ครั้งขอดูก่อนว่ายังมีความต้องการที่จะลงทะเบียนมากน้อยแค่ไหนและต้องการดูว่าต้องมีการปรับปรุงเงื่อนไขอะไรหรือไม่เช่นการให้เงินอุดหนุนในกระเป๋าที่หนึ่งจำนวน1,000 บาทยังจำเป็นอยู่หรือไม่รวมถึงการขยายจำนวนผู้รับสิทธิ์เพิ่มเติมจาก13 ล้านคนก่อนที่จะเปิดให้ลงทะเบียนชิมช็อปใช้เฟสที่3ได้นายอุตมะกล่าวอันนี้เพิ่นเบาไว้เนาะค่ะเนาะสำหรับมาตรการชิมช็อปใช้เป็นมาตรการที่รัฐบาลตั้งใจทำแม้ว่าหลายหน่วยงานจะประเมินว่าจะไม่ช่วยผลักดันให้ GDP ปี2562ขยายตัวถึงเป้าหมายที่3%แต่นายอุตมะยืนยันว่ามาตรการนี้มีผลต่อเศรษฐกิจแน่นอนโดยรัฐบาลน้อมรับคำติชมของทุกฝ่ายเพิ่นว่าจังซี่ล่ะค่ะสำหรับมาตรการนี้มันก็มีทั้งข้อดีแล้วเนาะค่ะเนาะข้อเสียก็คือพ่อแม่พี่น้องได้บ่ทั่วถึงเนาะค่ะเนาะคือจ้างงานพ่อแม่พี่น้องผู้เพิ่นเฮ็ดบ่เป็นจังซี่แม่ค่ะมันก็เฮ็ดบ่ทันเนาะค่ะเนาะมันก็ลงยากอยู่เด้ลงทะเบียนชิมช็อปใช้แม่ไก่เคยลงเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็บ่ขออนุญาตวิพากษ์วิจารณ์หลายเนาะค่ะแค่บอกว่ามันลงยากเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปข่าวนี้แม่ไก่ก็ขอขอบคุณสำหรับเว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจออนไลน์เนาะค่ะแม่ไก่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังข่าวเนาะค่ะเนาะจังใดเฮาก็มีวิจารณญาณในการรับชมแม่ไก่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อค่ะสวัสดีค่ะ